สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมวันนี้นะเราก็อยู่ในช่วงตะลุยกินนะครับค่ะเป็นครั้งแรกเลยแม่ที่มาตะลุยกินอยู่แถวบ้านเรานะครับใช่วันนี้นะเราก็มากันที่งานพระเจ้าตากนะปี2566นะครับค่ะจัดที่ถนนลาดย่านะครับแม่ก็คือจัดที่วงเวียนใหญ่นะวงเวียนใหญ่ก็อยู่ใกล้บ้านเราเลยนะใช่ปกติแถวเนี้ยเรามาส่งพี่ฟิล์มเรียนสมัยก่อนมาเรียนติวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แล้วก็อยู่ละแวกบ้านเราเลยวันนี้เดี๋ยวมาตามดูกันว่าในงานมีอะไรเราได้ซื้อกลับไปทานบ้างนะครับแล้ววันนี้น้องฟิลก็ไม่ได้มาเพราะว่าปิดโต๊ะวาทีอยู่ใช่ครับน้องฟิลบอกอยากมามากเลยนะแต่ว่ามาไม่ได้ใช่ครับผมอ่ะโอเคก็จะมีหลักๆเลยนะมีอะไรบ้างมันก็ของกินของใช้ใช่ไหมใช่โหฝั่งโน้นไส้กรอกเป็นพวงเลยเดี๋ยวดูกันอันนี้อะไรอ่ะร้านขนมควันออกปากนะครับใช่แล้วก็โหช็อกโกแลตฟองดูใช่ไหมนี่ถ้าฟิลมานี่แบบรู้เรื่องเลยนะแม่เนี่ยใช่น่ารักมากก็ขายไม่แพงนะแม่นะใช่ไม้ละ10บาทนะ5ไม้แถม1อยู่ฝั่งโน้นอันนี้ฟองดูก็ไม้ละ10บาทเหมือนกันนะครับอ่ะไปเดี๋ยวไปเรื่อยๆนะเดินไปเดินมาแม่มีปลาสลิดด้วยเป็นไงใช่ไม่ค่อยเจอนะมีปลาสลิดในงานนะนี้อะไรแม่ร้านยำปูม้าร้านยำใช่แล้วมีของดองอันนี้มีผลไม้แช่อิ่มด้วยแม่โอ้โหน่าทานอ่ะสนใจอ่ะแม่ถุงเท่าไหร่แม่50บาทใช่ไหมใช่น่าทานมากเลยนะความอร่อยค่ะใหญ่มากเออมะขามพันอะไรครับเนี่ยอันนี้เล็กเหรอครับเนี่ยโอ้โหครับอันนี้เพิ่งออกใหม่ใหม่โอ้จะบอกว่านี่ใหญ่กว่านิ้วโป้งเยอะเลยอันนี้เพิ่งออกใหม่ครับนี่เลยได้มาแล้วแม่50บาทนะครับอ่ะไปเดินเดินดูต่อดีกว่าไปแม่ถังหูลู่อันนี้ต้องทางน้องฟิลเขาใช่ไหมใช่อ่ะไปเดินดูต่อนะครับก็หนทางยาวไกลนะแม่เดินไปไกลแสนไกลเลยนะใช่ยังมีอีกหลายซุ้มใช่เดี๋ยวเราจะเดินอย่างนี้เราจะเดินเข้าฝั่งนี้แล้วเดินกลับฝั่งโน้นใช่ฝั่งโน้นก็มีของขายเหมือนกันได้ไปก็ตอนนี้เดินไปเดินมามาถึงโซนนี้แล้วเขาจะมี2ฝั่งเนี่ยฝั่งขวาจะเป็นเสื้อผ้าของใช้ใช่ใช่ไหมแล้วก็ฝั่งซ้ายเราเนี่ยจะเป็นของกินนะครับอุ้ยหอมแม่ไข่ปลาหมึกใช่ไข่ปลาหมึกไส้กรอกว้าวเกี๊ยวนึ่งโอ้ยนี่เลยนะเฉาก๊วยนมสดนะครับต้องจัดแล้วหรือเปล่าแม่แก้วหนึ่งเอาเฉาก๊วยแก้วหนึ่งค่ะฟิวไม่มาพลาดแล้วนะมาไม่ได้ไงเพราะว่าจริงๆเขาอยากมานะแต่เขาติดเรื่องตัววาทีอยู่นะครับวันนี้เขาอยู่กลุ่มสุดท้ายด้วยใช่ครับเขาบอกเลิกมืดใช่ไหมส่งข้อความมาอันนี้เราต้องเติมอีกไหมคะอันนี้ต้องเติมเองป่ะแม่เติมเองได้เลยค่ะอ๋อนี่เลย40บาทนะครับนี่เขาบอกว่าตัวน้ำตาลเนี่ยตักฟรีนะครับแม่แค่นี้พอมาแม่ได้มาแล้วนะครับแม่ขอดูหน่อยแม่ยกมาดูหน่อยนี่เลยนะครับเฮ้ยน่าทานมากเลยเนี่ยให้พ่อเปิดก่อนเลยโอ้ให้พ่อเปิดเลยเหรอใช่ได้ไงเฮ้ยเข้มข้นแม่เฮ้ยอร่อยเหรออร่อยนะเป็นไงเอออร่อยเนาะไม่ได้หวานมากนะหวานพอดีเราไม่เคยกินเฉาก๊วยชาไทยเออมันครั้งแรกอ่ะแม่แต่มันเข้มข้นไงใช่อร่อยอร่อยอร่อยไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับฝั่งนู้นก็มีแบบเฉาก๊วยเป็นถ้วยด้วยนะพ่อใช่อุ้ยอันนี้อะไรโซเฟียโรตีโอ้ไม่เคยกินไหมไม่เคยกินไหมเนี่ยไม่เคยนะใช่โอ้ผัดไทยครับนี่อันนี้อะไรไม่ผัดไทยผัดเส้นเออไม่ใช่ผัดไทยพูดผิดไส้กรอกของกินเยอะจริงนะก็อย่างที่บอกนะครับใครไม่ได้มาดูเรานี่จะได้รู้นะว่าเออตรงไหนขายอะไรนะมาไม่ทันก็รอปีหน้าเพราะงานก็จัดแบบใช้เวลาน้อยมากเลยนะวันสองวันเองนะสายไหมก็มีนะปูแม่ปลาหมึกย่างเป็นไงแม่อร่อยไหมเฮ้ยเฉาก๊วยมันอร่อยมากเลยนะอ่ะฮะนี่อะไรเนี่ยร้านแมลงทอดก็มานะครับใช่23จาน50คะแนนนะจิ้งหรีดนี่อยู่ในนี้เลยนะอันนี้สดๆจากกลางเลยนะไปเดินดูกันต่อนะครับอันนี้สดแน่นอนใช่แม่เฮ้ยแม่ฝั่งโน้นมีขนมไทยด้วยพ่อแม่เจออะไรขนมอะไรอุ้ยเจอแม่ร้านคนบ้าบินเป็นขนมบ้าบินแม่เดี๋ยวไปดูกันนี่นะครับโอ้แม่น่าทานนี่ผมเข้าไปงานแรกนะเนี่ยผมว่าจะไม่ขาดมาขาดอันนี้เป็นมาบ้าบินใช่ไหมอันนู้นอะไรอ่ะแม่ไ
3535เขาเรียกอะไรอ่ะไม่จำไม่ได้อันนั้นเขาเรียกขนมอะไรนะพี่ขนมครกสิงคโปร์เออขนมครกสิงคโปร์ใช่โอ้โหลืมเฉยอันชันมันร่วงไปเลยฮะเอาป๊อปอินกล่องนึงแล้วก็อันนี้กล่องนึงอันนี้ขนมไม่ถามครับตอนนี้อันนี้อะไรพี่ขนมกรวยทองฮะรวยทองครับพี่นะสะกดให้ดีนะรอเรือนะครับครับผมงั้นมันจะเป็นอย่างอื่นนะพี่นะป้าปิ่นที่ไม่ซื้อน่าเสียดายมะพร้าวนี่จัดแบบล้นๆเลยนะครับใช่พี่เอาสองกล่องพอลูกค้าซื้อไปแบบไม่ต้องแบบกินอาการเลยไม่ต้องเจอมะพร้าวหรือเปล่าครับมันฟ้องเลยเนาะมะพร้าวนี่แบบเน้นๆเลยนะพี่นะมะพร้าวอ่อนนะเป็นมะพร้าวหอมด้วยนะครับแล้วก็มีน้ำมะพร้าวน้ำหอมหน้าเราขายกันถูกๆ10บาทเองอ๋อมีน้ำมะพร้าวด้วยขายนี่เลยอ๋อแม่นี่10บาทถุงละมันจะหิ้วไม่ไหวเลยพี่มันหนักไงมันเป็นน้ำเดินไปเดินมาแล้วหมดแรงหิ้วหนักไปพี่ค่ะไปกินไปอ่ะได้มาแล้วนะครับนี่เลยค่ะแต่พ่อค้าขายเก่งมากไอ้ร้านเนี้ยเจออะไรแม่อันนี้ไม้เท่าไหร่คะเอา2ไม้อ่ะเจอร้านเมี่ยงคำนะครับนี่เลยโอ้อันนี้เขาเรียกอะไรนะเมี่ยงคำดอกบัวหลวงใช่เมี่ยงคำดอกบัวหลวงอันนี้เราเคยกินใช่ครับแต่วันนี้ขอแบบเป็นสำเร็จรูปก่อนละกันนะครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยเดินมาแม่หิ้วแบบแขนล้าแล้วเนี่ยถึงได้บอกว่าเราควรเอารถเข็นมาเออก็ลืมเอามาอีกนี่อยากจะบอกว่าตอนมาเนี่ยลืมเอาเมมโมรี่การ์ดมาด้วยให้พี่เจนเอามาส่งให้โอ้นี่เรามาถึงแต่สี่โมงครึ่งแล้วนะใช่เออเอาไว้เดี๋ยวพ่อจะถือซื้อของกินคือเราเดินมานิดเดียวเองนะพ่อเราได้แบบว่าเตรียมตัวล้มละลายได้เลยนะวันนี้ของขายเยอะมากแล้วแบบน่ากินอ่ะอ่ะไปโอ้แล้วแม่ดูเขาจัดของเลยเห็นปะอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะแม่หลงมีประโยชน์หนึ่งนะครับเฮ้ยอันนี้สวยนะปองแปงเขาเรียกปองแปงปะเชิญพ่อแม่พี่น้องใช่ไหมเขาเรียกปองแปงปองแปงอ่ะหมุนไปหมุนมาแม่แล้วก็มียำแหนมของกินเยอะยอดพี่เขาเล่นให้ดูอยู่มีความยินดีนะครับรับเงินบริจาคของท่านมาแม่เดินไปเดินมาแล้วตอนนี้มาเจอร้านซูชินะครับไม่ได้อยากทานอะไรเดี๋ยวแวะซื้อไปเลยนะได้แต่เดี๋ยวเราพาดูแล้วกันว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะครับก็มีซูชินะฮะเฮ้ยร้านนี้อะไรไส้ทอดไส้อ่อนทอดนะครับแม่เห็นทอดมันไหนแม่ทอดมันปลากายทอดมันกุ้งนะครับใช่อันนี้ขายไงคะมี60ร้อยครับเอา60ค่ะราคาคือราคาชุดละ60กับ100ราคาจำไว้ราคาคือ60กับ100ชุดใช่แม่เป็นไงเอ่ย60รวมหมดทุกอย่างมีปลาหมึกปลากายแล้วก็ทอดมันกุ้งนะครับใช่ข้างๆร้านเก่ารักต้องโดนต้องโดนอีกแล้วแม่เก่ารักนี่แม่เดือนก็เลือกซื้อเป็นทอดมันไปนะครับใช่ชุดนะครับ60บาทนะครับเอาล่ะได้มาแล้วนะครับไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับบอกเลยว่าของขายเยอะมากนะแล้วก็มี2ฝั่งนะแม่ฝั่งโน้นจะเป็นเหมือนเสื้อผ้าโอ้เสื้อผ้าน่ารักมากเลยเออข้ามไปดูก่อนมั้ยเก่ารักก็อยู่ใกล้ๆเรานะมาเดี๋ยวไปดูเออร้านนี้เสื้อผ้าน่ารักมากเลยแม่เค้าบอกราคา150บาททั้งร้านนะโอ้ตัวสีขาวอะไรอย่างเงี้ยแม่เหมาะกับกาฟิลมากเลยใช่แต่ซื้อไปเค้าจะเอามั้ยก็นั่นไงนี่แหละนั่นแหละคือปัญหาใช่ป่ะใช่ถ้าเขาใส่แม่ไม่ว่าแต่บางครั้งเขาไม่ใส่ไงฝั่งนี้ก็เสื้อผ้าโอ้ฝั่งนี้ใช่เสื้อผ้าขายเยอะนะแม่เชื่อไหมตั้งแต่เราทำตะลุยกินเราไม่เคยกินนกกระทาเลยเออใช่ไหมใช่ยังเดี๋ยวค่อยลองวันหลังเออเออแต่ดูแล้วน่าทานนะเอาจริงๆนะแต่เราก็ยังไม่เคยกินใช่ไม่อยากลองอ่ะย่างก่อนแต่เขาก็บอกว่าอร่อยนะเออนั่นไงกำลังย่างหมุนติ้วๆอยู่นะแม่ไปตอนนี้เดินไปเดินมานะของกินหมดแล้วนะมันจะเป็นแบบเสื้อผ้าของใช้นะครับแบบคละกันนะเดี๋ยวเราจะเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูว่าที่นี่ยังมีของกินอะไรให้เราได้หาทานกันอีกนะครับใช่เอาสามถุงโอเคนะตอนนี้ก็เจอร้านขายแห้วนะครับถั่วต้มข้าวโพดก็มีนะครับนี่เลยข้าวโพดเทียนนะแม่เดือนบอกก็ต้องจัดนะครับของโพดแห้วขายไงแม่300รวมได้อ๋อโอเคราคาจับต้องได้เลยนะได้ไม่อีกแล้วนี่นะอันนี้ของโปรดเราเลยนะแม่ใช่ซอยฝั่งเนี้ย
ที่เราเล็งไว้ตอนแรกของหายเยอะมากใช่ที่แรกแม่นึกว่ามีแค่ต้นซอยนะเดินเข้ามาฝั่งต้นซอยคนน้อยนะแล้วของไม่ค่อยมีนะมาอยู่ข้างในหมดเลยใช่โอ้โหฝั่งอินเดียร้องหูเดี๋ยวให้ดูที่แม่เดือนร้องหูนี่คือคนเยอะด้วยของกินก็เยอะคนก็เยอะนี่ขนมเบื้องชิ้นละ1บาทนะครับของขายเยอะจริงแม่ฝั่งนี้เดี๋ยวขากลับเดี๋ยวเดินฝั่งโน้นแม่เดี๋ยวเดินดูฝั่งนี้ก่อนใช่หลากหลายจริงนะฮะเนี่ยทุเรียนก็มีนะแม่เป็นไงแม่ของกินเยอะลูกชิ้นก็มีนะน่าทานมากเลยเราต้องใจเย็นนิดนึงเราต้องหักห้ามใจเออนี่จัดร้านสวยด้วยนะร้านเนี้ยดูน่าทานนะครับน้ำผลไม้สดบาทนี่น้องกับใครของกินนะสดบาทสิบบาทมาเดี๋ยวเดินดูกันน้ำผลไม้สดบาทสิบบาทน้ำผลไม้แม่เดือนบอกว่าไม่รู้จะซื้ออะไรดีของเยอะจัดไม่อยากซื้อทุกร้านนะพ่อแต่ต้องแบบว่าเราจะหิ้วกลับยังไงนี่แหละคือโอ้ยลำไยแม่ของหมึกอันนั้นแบบมีเป็นรูปด้วยนะแม่อันนี้ซื้อให้ฝากฟิลไหมซื้อไปเลยก็ได้นะเออมาดูกันอันนี้เนื้อล้วนอันนี้จะมีแบบเนื้อล้วนด้วยนะครับแม่ซื้ออันนี้กลับไปฝากลูกอันนี้เท่าไหร่คะ40 บาทค่ะเอานี่แก้วนะครับนี่แช่เย็นไปเลยนะแม่โอ้โหนี่เลยนะอันนี้จะเป็นร้านน้ำลำไยสดนะครับมันจะ6ไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวหิ้วไปก็ได้แม่อันนี้จะแบบเน้นเนื้อนะแม่ไม่เน้นน้ำ น้ำไม่ต้องแล้วก็ได้พี่ฮะนี่เลยนะโอ้โหล้นล้นเลยนะครับเนี่ยเสียดายน้องฟิลไม่มานะถ้าฟิลมานี่ของโปรดเขาเลยนะครับเนี่ยอ่ะ40 บาทนะครับถือว่าได้เยอะนะแม่เนาะมีแก้วละ100ด้วยนะคะโอ้โหมาเป็น UFO เลยใหญ่มากนี่ขอดูหน่อยแม่สงสัยยังไม่ได้ฝากฟิวซะแล้วมั้งเนี่ยถือดีๆถือดีๆแม่ลองชิมก่อนด้านบนเนี่ยเราต้องกินน้ำก่อนไหมแม่เป็นไงแม่กรุบกรอบเลยปะเย็นๆด้วยนะพี่เขาแช่ไว้ในน้ำแข็งด้วยนะใช่ปะเป็นไงแม่อร่อยนะโอ้ร้านนี้อะไรไข่ปลาหมึกทอดแม่นี่อะไรเอ่ยลูกชิ้นปลาแท้สูตรเยาวราชนะครับใช่แบบหนึ่งสงสัยว่าจะเป็นเนื้อกู้ปะเนี่ยเจอบ่อยมากเลยเนี่ย เนี่ยโอ้โหน่าทานมากเลยโอ้โหแม่ร้านปลาหมึกโอ้ยต้มนะแม่ยิ่งเดินนี่ของกินยิ่งเยอะนะใช่แล้วแบบโอ้โหอีกไกลมากไปเดี๋ยวเดินดวนไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับอันนี้ถ้าเดินแค่ฝั่งเดียวนะฝั่งนู้นก็มีใช่ครับไปเดี๋ยวเดินดูกันแม่หนทางยาวไกลมากเลยวันเนี้ยก็เขาบอกว่า2กิโลอ่ะ2กิโลนี่คือเดินไปอย่างเดียวไม่รวมเดินกลับใช่ถ้าเดินกลับด้วยก็เป็น4กิโลใช่โอ้โหตึงเปี๊ยะงานนี้นี่ก็น้ำลำไยสดอีกแล้วนะ40 บาทนะครับมีตลอดทางเลยนะแม่เดือนนี่หันซ้ายหันขวาหันขวาหันซ้ายหันกันให้ควักเลยตื่นตาตื่นใจแม่ขนมโบราณก็มีนะเยอะมากเลยเห็นปะลูกชิ้นมีราคาอันนี้น้องๆที่มาเที่ยวนี่แบบชอบเลยอะแม่แกะซองปุ๊บใช่ปะจะมีบ้านจำลองมีกล่องสุ่มด้วยใช่เหรอนั่นเป็นของสน่ารักดีไปเดี๋ยวเดินต่อโอ้โหแม่เห็นอะไรนมเหนียวใช่อันนี้มันทางของฟิวเขาแม่ไม่ใช่ทางของเราแม่สนใจเหรอดูทำหน้าดูทำหน้าโอ้โหคือเขาแถมท็อปปิ้งแบบว่าตักฟรีนะพ่อเลือกได้เลยใช่ไหมดีนะถือโอเคเลยร้านนี้ท็อปปิ้งเขาเยอะมากเลยอ่ะลองดูใครสนใจก็ลองแวะมาซื้อทานดูนะครับคือนมเหนียวเขาคือข้นมากอ่ะหรอแม่อยากกินว่างั้นไปแม่บ่นไม่หยุดเลยนึกว่าชอบสีสันมันน่ากินมากสวยอันนี้เราก็เดินขาออกกันนะแม่นะใช่ก็มีผลไม้มีปลาหมึกอันนี้ไม่ค่อยเจอนะเนี่ย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 มะขามเทศใช่ครับก็มีที่นี่ด้วยนะพ่อแอบเห็นอะไรรู้ป่ะแม่อะไรลำไยสด
นี่ขายอยู่นี่จะบอกว่าเวลาแม่ซื้อลำไยสดไปอ่ะไม่มีใครแก่เลยมีแต่แม่กินอยู่คนเดียวมาข้าวหวานเอ้ยมะขามหวานมะขามหวานสีทองแม่โอ่านี่นะฮะนี่คือนมโรงเรียนนะวันนี้ไฮไลท์เลยนะไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่นะแม่ส่วนใหญ่แวะมาก็ต้องซื้อกินนะอุ๊ยขอโทษครับขอโทษครับขอโทษ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 ครับขอไปแม่อันนี้อะไรร้านขนมจีนแม่อันนี้ก๋วยจั๊บโอ้โหดูแล้วน่าทานได้ทานได้มาแบบว่าทานนี่ได้เลยจ้ากระเพาะปลาด้วยนะนั่งก่อนได้เลยจ้าโอ้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อโอ้โหแม่เป็นไงวุ้นรอดน่าทานมากเลยใช่เหมือนย้อนวัยอีกครั้งเลยอ่ะฝั่งนี้อะไรนะฮอตดอกสโมกกี้ไบท์ที่มันมีผักเหมือนในเซเว่นสมัยก่อนอ่าฮะเข้าไม่ถึงไม่คนแน่นมากแม่ดูนี่โอ้โหเนี่ยนี่เป็ดย่างครับเนี่ยตัวละ480แม่นี่มันมีแบบว่าราดข้าวหรือว่าใส่นี่ไงเดี๋ยวซื้อฝากมียกใช่ไหมใช่ใช่นี่เลยกล่องละ50บาทเองแม่น่าทานมากเลยอ่ะเอาแบบเป็นมียกเนาะเอาเป็นมียกก็ได้แม่แม่เดือนก็เอามาเป็นเป็ดกับข้าวนะครับแล้วก็เป็ดกับมียกนะอย่างละ1กล่องนะครับใช่เลยกล่องละ50บาทนะ2กล่อง100นะครับอันนี้อะไรลูกชิ้นปลาระเบิดใช่แบบนี้เราแบบกินประจำเลยนะแต่ดูว่าน่าทานนะเขาทอดแบบน้ำมันใหม่ด้วยใช่ไหมใช่แตงแบบอ่อนๆเลยนะสดๆเลยอ่ะแม่ร้านน้อนโกดังขนมถ้วยใบเตยอู๋ขายดีมากแม่ลองสักกล่องไหมอยากทานอยู่นะแม่ไปเดี๋ยวลองดูนะครับขายดีอร่อยบอกอร่อยจ้าไม่อร่อยบอกไม่อร่อยจ้าสามห้าสามหมดแล้วจ้านี่ครับตังหอนี่มานี่เลยนะขายดีมากเลยนะครับของดีต้องรอนิดนึงนะรับประกันความอร่อยแน่นอนครับนี่เลยครับผมมาสามารถตามเลยมาได้คิวเราแล้วแม่โอ้โหรอขาแข็งแม่เจ้าเนี้ย35บาทนะครับได้มันแล้วโอเคขอบคุณครับได้เจอน้อง FC ด้วยนะครับขอบคุณครับเจอน้อง FC เลยแม่น่ารักมากเลยนะน้องฟิลไม่มาพี่ฟิลไม่มาน้องบอกขอถ่ายรูปกับแม่ก็ได้โอ้โหธรรมดาอันนี้เขามี FC แบบรุ่นนี้ด้วยอ่ะแม่อ่ะมาเดี๋ยวเดินดูไปเรื่อยๆนะอันนี้ลูกชิ้นหมูแท้นะแม่โอ้โหน่าทานแม่3บาทครับ3บาทครับ3อันนี้เขาเรียกลูกชิ้นยืนกินมั้ยใช่ใช่ไหมไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อนะครับตอนแรกอ่ะดูเหมือนคนไม่เยอะนะแม่นะเดินไปเดินมาโอ้โหเบียดกันเลยอ่ะขนาดว่าแบบทางเดินคือกว้างมากนะไม่ได้แคบๆนะเนี่ยดูคนนะครับแน่นๆเลยนะครับทุกคนแม่เดินบอกว่าอยากทานไข่ปลาหมึกนะครับนี่เลยใช่เอากล่องละร้อยกล่องนะคะเราร้อนจากเตาเลยนะเขาก็มีหลายราคานะแม่40 60นะครับแล้วก็100บาทนะครับแล้วมีไข่กระทะด้วยไม่เดินสั่งเท่าไหร่ร้อยหนึ่งใช่ไหมครับผมคือคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยได้เดินชิมนะแม่เพราะว่าคนค่อนข้างเยอะแน่นมากเลยเดี๋ยวเราซื้อกลับไปทานบ้านแล้วกันเนาะค่ะแต่พามาให้ดูว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างนะครับใช่นี่ขนาดเดินนิดเดียวนะนี่อยู่ในมือพ่อถานะอันนี้อยู่ในมือแม่เดือนคือของค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะไปเดี๋ยวเดินดวนไปนิดนึงมีทุกอย่างเลยนะแม่ที่นี่ของกินอ่ะเอาผัดหมี่กล่องนึงค่ะนี่เลยนะแม่นะกล่องละ20บาทอันนี้มีหลายผัดเลยนะเต็มไปหมดเลยลองดูอะไรหลายเส้นหลายเส้นเลยแม่บะหมี่มาม่าเส้นใหญ่เส้นหมี่เหลืองอันนี้เส้นอันนี้วุ้นเส้นไหมใช่อันนี้เส้นหมี่นะครับเส้นเล็กแล้วก็หมี่ชมพูใช่ครับมีเยอะนะครับกล่องละ20บาทเองนะครับคนเยอะมากใช่แต่ของก็ขายเยอะจริงนะแม่นะคนเยอะคนเยอะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะค่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับคือสองข้างทางเนี่ยของขายเพียบเลยแต่เข้าไม่ถึงไงนะครับใช่โอเคนะเดินไปเดินมาไม่เดินบอกว่าอยากทานน้ำลำไยสดนะครับเอาน้ำลำไยเอาแบบเป็นหุกกลับบ้านได้ไหม
เป็นแก้วอย่างเดียวใช่ไหมน่าทานมากเลยแม่แล้วเอาข้าวโพดคลุกด้วยค่ะมีเลยนะแก้วละ35บาทนะแม่เพราะว่าราคาของกินในงานเนี้ยค่อนข้างถูกนะราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับก็สำหรับวันนี้นะพวกเราก็ได้มาตะลุยกินที่งานพระเจ้าตากสินนะครับได้ของกลับไปเยอะมากอันนี้ในมือพ่อฐานนะอันนั้นก็ในมือแม่เดือนอยากจะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้มาชิมนะเพราะคนเยอะจริงใช่เดินยังเดินลำบากเลยวันนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละนะครับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะอยากให้พวกเราไปตะลุยกินที่ไหนก็คอมเมนต์ไว้นะถ้าไปได้เดี๋ยวเราไปแน่นอนครับผมใช่ค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย